ต้องเลาะหน้านะใช้เวลาแก้20ปีโดนบูลลีนะ่หนักดามายุรีเจอหมอปลอมใช้เวลากว่า20ปีแก้หน้าตัวเอง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวที่โด่งดังในวงการอย่างดามายุรีพันธนามที่ล่าสุดได้มาเปิดใจเล่าเหตุการณ์ที่ถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนชีวิตเมื่อเจอพิษทำสวยต้องแก้หน้าโดยใช้ระยะเวลานานถึง20ปีโดยเธอได้ร่วมพูดคุยในรายการพร้อมเผยว่าเวลาทำใช้เวลาแป๊บเดียวแต่เวลาแก้นานมาก20กว่าปีกว่าจะกลับมาทั้งหน้าเพราะตอนนั้นไปโดนหมอปลอมก็แก้แล้วแก้เล่ามันก็ไม่จบ จนมาถึงวันนี้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วย้อนไปทําสวยไม่เป็นที่เปิดเผยแบบนี้เพื่อนชวนไปเราก็ไปพอไปเจอคนเยอะๆเราก็คิดว่าน่าจะดีเพราะเราไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลด้วยซึ่งเธอได้เผยว่าต้องเลาะหน้าไปประมาณ6 7ถึง7ครั้ง เพราะสิ่งที่ใส่ลงไปไหลามากองบางทีเลาะในปากด้วยแต่ขาดความมั่นใจไปหลายปีนี่สิเรื่องการงานขาดโอกาสโดนพูดถึงหน้าพังหน้าเสียยอมรับกับข่าวที่เกิดขึ้นแต่บางทีเราไม่ได้เป็นขนาดข่าวเขียนแต่คนอ่านแค่เขียนหัวข่าวและเราก็ต้องยอมรับปรับตัวปรับใจตัวเองมาก